สวัสดีครับใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่แหละวันนี้นะครับถ้าให้นับกันจริงๆหลังจากนี้นะครับก็จะเหลือเวลาอยู่ประมาณ10วันที่เป็น10วันที่ผมว่าผมตื่นเต้นที่สุดอ่ะหนึ่งในเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการปิดตำนานหรืออาจจะเป็นการเปิดตำนานหน้าใหม่พูดแบบนี้ทุกคนอาจจะงงๆที่ดูคลิปอยู่ว่าอะไรวะผมกำลังจะขอเมทันแต่งงานครับเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวกับคุณแม่ที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วไปที่เมืองหนึ่งที่มีชื่อว่าควีนส์ทาวน์ฮะโคตรสวยสวยมากมากมากแบบเราได้ไปล่องเรือได้ไปขึ้นภูเขาจนไปหยุดอยู่ที่ฟาร์มหนึ่งเป็นฟาร์มเล็กๆไปถึงแล้วมันความรู้สึกที่มันแวบเข้ามาในหัวแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานอ่ะเราอยากมาขอที่นี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอาตรงในหัวผมอ่ะผมก็ยังไม่มีไอเดียเลยนะว่าผมอยากแต่งงานแต่แค่ที่เนี่ยมันสวยมากแล้วมันโรแมนติกอ่ะคือดูแล้วแบบเฮ้ยใครมาก็ต้องโอ้โหมันต้องคิดไปเรื่องนี้อ่ะตรงนั้นจบไปพักไว้ก่อนจบไว้ก่อนหลังจากนั้นกลับมาก็ดำเนินชีวิตตามปกติฮะผ่านมาอีกประมาณ3ปีเมทันเนี่ยก็เดินเข้ามาบอกเราว่าเพื่อนเขาสมัยที่เรียนชวนไปเที่ยวแล้วเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเนี่ยอยากไปควีนส์ทาวน์เราก็ควีนส์ทาวน์ตอนนี้เรากำลังมาร์คเรื่องสถานที่กันอยู่ตอนนี้เราได้ทำกันบ้านนะฮะกับทางผู้จัดการที่ควีนส์แลนด์เนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะมาร์คจุดกันที่ไหนตอนนี้จุดที่เป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวกล้องมาดูตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็คือตัวรูปเนี่ยเรือจะล่องเลกมาพอขึ้นตรงนี้เนี่ยทุกคนจะถ่ายรูปกันหมดแหละมันสวยจุดที่ผมว่ามันน่าจะหมกตัวละซ่อนอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดนี้หรือจุดนี้ทีเนี้ยส่วนที่เป็นสีม่วงอ่ะผมมองว่าผมอยากจะตกแต่งไอ้ตัวท่าเรือตรงเนี้ยให้มันเป็นสีม่วงเลยสิ่งที่เราคิดว่าพอจะทำได้อ่ะอันนี้ก็คือรูปลูกโป่งที่ผมวาดด้วยมือของผมเองอะนะ อาจจะดูไม่ค่อยเป็นรูปโป่งเท่าไหร่จริงๆเวลาสำคัญมากเลยเวลาที่นู่นอ่ะมันเร็วกว่าไทยประมาณแบบ6ชั่วโมงอ่ะเราตื่นมาประมาณ8โมงอ่ะเขาจะเลิกงานแล้วอ่ะแล้วพอกว่าสื่อสารได้2อีเมลอ่ะเขาเลิกแล้วเพราะเขาเลิกประมาณ4โมงครึ่งถ้าบอกวันนึงอ่ะเราจะคุยกันได้ประมาณแบบ2อีเมล3อีเมลอ่ะ